นี่เรามาทำกิจกรรมสันทนาการนะครับไก่อบฟางเป็นยังไงครับมันต้องใช้อะไรบ้างครับเนี่ยนี่อะไรมีแต่ปิ๊บโอเคนะครับปิ๊บลงไปติดต่อรถดับเพลิงไว้แล้วนะครับติดต่อแล้วไม่เป็นไรจุดเลยนะฮะในมือเพลิงดมดูใส่ทีละน้อยนะครับใส่พร้อมกันก็ได้เดี๋ยวจะไหม้ใส่ทีละน้อยใส่ทีละน้อยอ่ะสุกแล้วพ่อบ่ได้มีเยี่ยมแล้วล้มก็พอล้มตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่150องศาเซลเซียสแล้วครับเราจะใช้จุ่มจุกไปทีละหน่อยนะครับใส่พร้อมกันไว้ได้เดี๋ยวไหมสเต็ปแรกก็คือ150องศาแล้วก็ลดลงมาแช่ไว้ที่5นาทีแล้วก็คุมอุณหภูมิที่140โอ้หลักการอะไรครับ ได้กินไหมเอากระโพกออกแล้วหน่อยแตกระเบิดดุ้งไม่มีกระเทียมใช่ไหมจะขวดพ่นมาใหม่เนาบดไม่ได้ได้ยินเสียงไก่ร้องแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามารอชมตอนเปิดฝาหยุดแล้วในเวลาแล้วครับจะลองเปิดดูนะครับเคลียร์ออกก่อนมามาครับมาดูกันเปิดดูนะหายยังไงผ่านว่าโอ้ยมือเลยว่ายมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวครับดูกันนะครับเป่าคือเท่าไหร่โอ้เย็นจ้อยๆตาสุกหมดละบ่สุกก็งุ้มไหมจุดอีก
ดับแรกเขาต้องดึงขึ้นเพิ่งก่อนขอมีนะพี่หลานไปแล้วเรามาลุ้นกันนะโอ้ขาวจนเบิร์นยังนะยังยังเอาใหม่อีกรอบนะฮะยังครับยังมันมันสูงความแบบว่าจะมาได้มันสูงคักที่เดียวอีกรอบนึงจะเดินแล้วโอ้สักได้ไม่เห็นแล้วยังไงอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงยังไม่สุกดีนะครับไก่อบฟางโอ้ไฟร้อนแรงมากครับอีก2รอบได้ละพอดีป่ะรอบนี้รอบสุดท้ายละผ่านไม่ผ่านว่ากันอีกรอบนึงมาผ่านได้การไปเลยสวยงามครับสวยงามโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันครับไปเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวเราจะมาชิมหนึ่งครัมนะครับหนึ่งชิ้นรสชาติเป็นไงเอามาสิกระแดดกระแดดเอาสุกไหมนี่อร่อยอ่ะอันนี้คือแดงขึ้นเยอะไม่บ่แดงหรอกล้ำโอ้รสชาติเดี๋ยวที่เรามูลขายเลยใกล้มูลห้าแล้วเลยเอาอีเลี้ยชิมกันใครวะเอาเจ้าผมจานจับว่ะให้ปากจับกินตะแซ่บอร่อยไม่นิดหน่อยฮะไม่เป็นไร